สวัสดีครับวันนี้ทริปท่องรถแก๊งนะครับอยู่ที่อสคอนะครับโมกเหล็กสระบุรีแต่ว่าตอนนี้นอกจากมาดูวัวแล้วครับเรายังได้เห็นดอกประดู่แดงนะครับเนี่ยบานเต็มครับเป็นถนนประดู่แดงแล้วมาถ่ายรูปได้จริงนะท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเพียบนี่ครับดูครับสวยครับตอนนี้บานกันเต็มถนนเลยนะครับน่าจะเป็นไฮไลท์ที่แบบว่าโอ้คนชอบดอกไม้นี่ต้องแวะมาถ่ายเลยดูนะเหมือนญี่ปุ่นเลยครับบรรยากาศนี่ๆเนาะดูว่าสวยครับแล้วข้างหน้านี่วิวเขาดูนี่ครับนี่ใครชอบถ่ายรูปนี่ครับห้ามพลาดเด็ดขาดถนนสายประดู่แดงโค้งถนนยาวมีน่าจะเป็นหูหลายร้อยต้นเลยครับประมาณปีเศษๆนะครับถ้าเขาจัดนิคมตัวนี้จะเป็นนิคมด้านหลังเขานี่นะครับเป็นนิคมผู้เลี้ยงโคนมโดยกระทรวงเกษตรโดยกรมประชาสงเคราะห์เขาจะแบ่งล็อกกันประมาณ25ไร่ที่ดิน25ไร่